ถ้าเสนอนโยบายดีคนก็จะเลือกถ้าเสนอนโยบายที่เหมาะสมกับจังหวัดนั้นๆคนก็จะเลือกเหมาะสมกับเกษตรกรพื้นที่ท่องเที่ยวจังหวัดท่องเที่ยวก็อาจจะเลือกจากนโยบายที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวผู้ประกอบการท่องเที่ยวอย่างเงี้ยเป็นขั้นพื้นฐานเลยนะครับว่ามันเกิดการแข่งขันกันการเลือกตั้งมันดีกว่าแต่กับการแต่งตั้งอยู่แล้วครับเพราะมันยึดโยงกับเสียงของประชาชนผู้ว่าจากการแต่งตั้งมันก็คือรับนโยบายจากส่วนกลางมาซึ่งก็จะไม่ได้แคร์ท้องถิ่นมากเท่าไหร่เท่ากับผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งเป็นธรรมดาเหมือนกับเลือกตั้งใหญ่ทั่วไปครับว่าถ้าเสนอนโยบายดีคนก็จะเลือกถ้าเสนอนโยบายที่เหมาะสมกับจังหวัดนั้นๆคนก็จะเลือกที่บอกว่าประชาชนในแต่จังหวัดยังไม่พร้อมที่จะเลือกตั้งผู้ว่าหรืออะไรนี้ผมว่าไม่จริงครับเขาเลือกนายกอบจ.อบต.เขาเลือกกันมาแล้วแล้วเขาเลือกแบบนโยบายที่มันกินได้ด้วยนโยบายที่มันเหมาะสมกับพื้นที่นั้นๆจริงๆพื้นที่การเกษตรก็เลือกจากนโยบายที่เหมาะสมกับเกษตรกรพื้นที่ท่องเที่ยวจังหวัดท่องเที่ยวก็อาจจะเลือกจากนโยบายที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวผู้ประกอบการท่องเที่ยวอย่างเงี้ยเป็นขั้นพื้นฐานเลยนะครับว่ามันเกิดการแข่งขันกันแล้วที่กลัวว่าจะได้ผู้มีอิทธิพลไปเพิ่มผู้มีอิทธิพลอะไรอย่างเงี้ยผมว่าการเลือกตั้งเนี่ยในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันจะดึงให้ผู้มีอิทธิพลแหละต้องลงมาเล่นในกติกานะครับผู้คนก็ต้องเลือกกันต้องเสนอนโยบายกันผู้มีอิทธิพลไม่ใช่อยู่ๆจะมาแบบจะเข้ามาเป็นได้เลยก็คือมันต้องเลือกจากนโยบายถึงคุณมีอิทธิพลแต่คุณทำนโยบายไม่ดีคนก็ไม่เลือกเราต้องเชื่อใจประชาชนนะครับว่าประชาชนในต่างจังหวัดเขาคิดเป็นครับข้อดีของการเลือกตั้งผู้ว่าอีกข้อนึงก็คือมันเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นในยุคสมัยของเราที่ผมคิดว่าคนรุ่นใหม่หรือแม้กระทั่งคนรุ่นผมคนรุ่นก่อนเริ่มตื่นตัวทางการเมืองและต้องการสิทธิทางการเมืองของตัวเองกลับคืนมาต้องการเห็นความเจริญในท้องถิ่นของตัวเองมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นในการจุดกระแสในการกระจายอำนาจในยุคสมัยนี้ถ้าพรรคการเมืองไหนไม่นำนโยบายกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นบรรจุลงในนโยบายพรรคเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ผิดมหันต์เลยเพราะว่าการกระจายอำนาจคือการกระจายความเจริญสู่ต่างจังหวัด